Welcome to Krong Thavi Vattana School, Thavi Vattana District, Bangkok. สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูรำไพโพจิตนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่อง What to haveไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนเข้าใจหลักการใช้และสามารถใช้ verb to have ได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถพูดสนทนาโต้ตอบถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนได้หลักการใช้ verb to have verb to have เป็นกริยาแท้แปลว่ามีหรือกินมีกริยาอยู่3ตัวคือ have, has และ had หลักการใช้ has has ใช้ตามหลังประธานเอกพจน์เช่น he, she, it ชื่อคน1คนชื่อสัตว์หรือสิ่งของ1อย่างตัวอย่างเช่น Lisa has a curly hair. A dog has a bone. He has a bicycleหลักการใช้ have ใช้ตามหลังประธานพหูพจน์ตัวอย่างประธานพหูพจน์เช่น I, you, we, they ชื่อคนสัตว์สิ่งของหลายอย่างตัวอย่างเช่น I have short hair. We have long hair. They have new friends. หลักการใช้ had have เป็นอดีตคือสิ่งที่เกิดขึ้นและผ่านไปแล้วของ have และ has ใช้ได้กับประธานทุกตัวตัวอย่างเช่น I have a cat. Jenny had long black hair. ประโยคปฏิเสธ verb to have ใช้ do และ does มาช่วยเวลาแต่งประโยคจะต้องแต่งให้สอดคล้องกับประธานเช่นHe, she, it คนสัตว์สิ่งของหนึ่งอย่างใช้ does not I, you, we, they คนสัตว์สิ่งของหลายอย่างใช้ do not ตัวอย่างเช่น I don't have short hair. They don't have long hair. Lisa doesn't have long hair. การแต่งประโยคคำถามให้เอา do does มาช่วยโดยวางไว้หน้าประโยคอยู่หน้าประธานของประโยคแล้วผันกริยา do does ให้สอดคล้องกับประธานของประโยคตัวอย่างเช่น I have a dog. Do you have a dog? They have dogs. Do they have dogs? Lisa has a dog. Does she have a dog? A dog has a bone. Does it have a bone?มาฝึกแต่งประโยค yes no question และตอบคำถามกันนะคะ Does Jenny have a new car? Yes she does. No she does not. No she doesn't. มาฝึกแต่งประโยคคำถามต่อกันเลยค่ะ Do they have new friends? Yes they do. No they do not. No they don't.ข้อควรระวังนะคะในการแต่งประโยคปฏิเสธนะคะนักเรียนจะใช้ประโยคว่า do not have แล้วก็ does not have เท่านั้นนะคะส่วนประโยคคำถามนะคะเราจะใช้ have ตัวเดียวเช่น do I have a dog do we have dogs หรือ does the boy have a dog หรือ does Lisa have a dog อย่างนี้นะคะมาฝึกแต่งประโยคกันนะคะถ้าเราจะแต่งว่าทอมมีรถ1คันเราจะแต่งได้ว่า Tom has a car ถ้าเราจะปฏิเสธว่าทอมไม่ได้มีรถยนต์1คันเราจะแต่งประโยคว่า Tom does not have a car เมื่อเราจะแต่งเป็นประโยคคำถามว่าทอมมีรถยนต์1คันใช่ไหมเราจะแต่งได้ว่า Does Tom have a car สำหรับการตอบคำถามนะคะถ้าทอมมีรถยนต์1คันก็จะตอบว่า yes he does ถ้าไม่ใช่ก็จะตอบว่า
No, he doesn't. Exercise. ให้นักเรียนเติม have, has ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรูปประโยคนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you for learning. Bye bye.